ตรวจสอบกรณีพิพาทออกโฉนดทับซ้อนที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอาจคาบเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะฉันถืออยู่เนี่ยตามหน้าโฉนดเนี่ย20ไร่3งาน33ตารางวาแต่พอนายกมลจะมาออกโฉนดเนี่ยที่ฉันเหลือ18ไร่เขาโกรธตรงนี้เนี่ยที่เขาห้าว่าต้องดันตรงนี้ออกเพราะว่าเขาเสียเงินค่ารถ10ล้อค่ารถไถรถอะไรไปเนี่ยเขาโกรธเขาห้าว่าตรงนี้เป็นที่เขาเข้าเลยติดตามในฮอตนิวส์วันนี้